ต่อไปเชิญคุณมณพรตามด้วยนางสาวพัชรินทร์ซัมศิริพงษ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหารือต่อท่านประธาน2เรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะดิฉันได้รับคำร้องจากผู้ใหญ่บ้านเวิร์นพระบาทหมู่ที่1ค่ะว่าในวันที่21มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าแล้วก็ปลัดองค์การบริหารสำนักงานเทศบาลเวิร์นพระบาทนะคะได้เข้าไปเพื่อจะทำการรื้อถอนสะพานตรงบริเวณที่วัดโพชัยเราเรียกว่าพระพุทธบาทเวิร์นปลาซึ่งพระพุทธบาทเวิร์นปลาแห่งนี้นะคะชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กับความเชื่อถือของชาวบ้านมาประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วทางเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าแจ้งว่าการที่เข้าไปเอาสะพานเข้าไปนั้นทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผิดตามพรบ.ของกรมเจ้าท่าก็เลยสั่งรื้อต่อมาทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้ชาวบ้านแล้วก็นำเรื่องนี้ไปหารือต่อทางท่านอำเภอกรมเจ้าท่าก็ได้กลับคำให้การค่ะว่าไม่ได้สั่งรื้อแต่ต่อมาหลังจากที่ชาวบ้านได้ทำความเข้าใจกันแล้วฉันอยากจะนำเรียนถึงท่านประธานว่าบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องทางกฎหมายแต่จากความเชื่อดังกล่าวทำให้มีความขัดแย้งในหมู่บ้านก็อยากจะนำเรียนไปถึงกรมเจ้าท่าว่าท่านต้องได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมและเป็นที่สักการะของความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านตำบลเวิร์นพระบาทต่อไปค่ะเรื่องที่สองค่ะฉันจะมาทวงถามเรื่องของค่าตอบแทนเงินเยียวยาของพระหลังจากที่โควิดครั้งที่แล้วรัฐบาลประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ใช้เงินกู้ซึ่งเป็นภาระของพี่น้องประชาชนคนไทยมาครั้งนี้เป็นโควิดรอบที่2ท่านได้เคยกรมศาสนาเคยได้เสนอว่าจะให้เยียวยากับพระสงฆ์นะคะองค์ละ60บาทต่อวันวันนี้โควิดรอบที่2ก็ยังไม่มีคำตอบแต่อย่างใดค่ะฉันก็สังเกตแล้วก็ได้ติดตามมาตลอดระยะเวลาที่ท่านประยุทธ์เข้ามาบริหารก็ปรากฏว่าได้รับปากแล้วแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการแต่เมื่อวานนี้มติครม191ล้านท่านอนุมัติจากงบกลางให้จ่ายค่าบิเลี้ยงให้ตำรวจทหารเพื่อไปปราบม็อบแต่กับเงินของพระสงฆ์ท่านกลับไม่ได้ทำจึงฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ